องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะมาที่สวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะก็มาดูว่าไม้ที่เราชำไว้ผ่านไปเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นต้นวาสนานะอะไรชำไว้ประมาณสักเดือนครึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากผ่านไปเดือนครึ่งนั้นมันเป็นยังไงมันได้ขนาดไหนแล้วนี่ครับก็คือต้นวาสนาของนาเล็กที่ตัดเป็นท่อนๆ นะคือต้นใหญ่เราถอนมันสูงแล้วมันสูงไปแล้วเราก็ตัดให้มันสั้นลงแล้วก็เอาส่วนที่เป็นลำต้นที่มันยาวไปเนี่ยเอามาตัดชำนะก่อนที่เราจะแยกไปใส่กระถางไปปลูกเนี่ยอะไรก็ชำไว้ก่อนรวมกันไว้ประมาณสัก 5-6 ท่อนนะก็มีเริ่มแตกยอดกันแล้วนะเนี่ยยอดนี้มีเนี่ยออก2ยอดยอดที่3ยอดที่4ก็เนี่ยเตรียมขึ้นเหมือนกันฮะเนี่ยเป็นตุ่มๆเนี่ยตัวนี้ออกเป็น3ยอดก็จะได้3กิ่งนะฮะก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้ออกมา1ยอดชำไว้ในดินธรรมดานี่แหละนะใส่กระถางรวมๆกันไว้ก็เป็นวิธีการง่ายในการขยายพันธุ์หรือว่าใครอยากที่จะได้ไม้ไปปลูกใหม่ไปประดับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดทำเป็นท่อนชำไว้ในกระถางรอเมื่อเขาแตกใบสวยขึ้นนะใหญ่ขึ้นอาจจะยาวสักคืบสองคืบมันก็จะเริ่มสวยแล้วนะก็สามารถที่จัดใส่กระถางได้อาจจะกระถางละ 2-3 ต้นก็ได้หรือว่าต้นเดียวก็ได้แล้วแต่ชอบนะเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนั่นเลยก็ทำให้ดูนะเผื่อใครสนใจอยากจะทดลองทำหรือหลายคนอาจจะมีต้นที่บ้านแล้วมันใหญ่มากสูงมากพอสูงมากแล้วก็ไม่สวยแล้วแหละนะแล้วอยากตัดให้สั้นลงนะอาจจะสูงไประดับสายตาอย่างเงี้ยมันจะได้ดูสวยพอสูงมากก็รกกลายเป็นที่อยู่ของพวกหนูพวกนกไปนะก็ลองดูฮะนะนี่ก็เก็บมาฝากกันเรื่องง่ายๆของนาเล็กนะนี่เห็นไหมเนี่ยคือชำวาสนาไว้เดือนครึ่งเนี่ยเริ่มแตกยอดกันแล้วมันก็แล้วแต่ว่าอายุของวาสนาถ้าแก่มากบางทีมันก็แตกยอดยากหน่อยเนี่ยต้นใหญ่บางทีก็แตกยากเนี่ยนี่ยังไม่แตกเลยแต่ว่าไม่ได้ตายนะครับแต่มันเนี่ยมีตุ่มที่จะพร้อมที่จะเกิดอยู่เนี่ยรออยู่ก็แต่ละต้นก็แล้วแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์หรือว่าและหลากหลายปัจจัยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ